สงกรานต์เชียงใหม่ว่ายังไงเชียงใหม่ลงพื้นที่เขามีการตรวจสอบร้านค้าแล้วครับช่วงสงกรานต์นี่มีแล้วพวกฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้านู่นนี่นั่นเขามีการตรวจสอบร้านค้าเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้างดจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนี่ห้ามไม่ได้เลยนะเข้าตาตาบอดเข้าตาตาบอดใช่ครับพร้อมกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายเกินราคาด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่เชียงใหม่จังหวัดเดียวนะทั่วประเทศฮะแต่เราเอามาเป็นโมเดลมาอ่านข่าวออกอากาศเท่านั้นเองแต่ทุกจังหวัดผมเชื่อว่าพาณิชย์จังหวัดต่างๆรองผู้ว่าราชการที่ดูแลพาณิชย์เนี่ยนะฮะของแต่ละจังหวัดต้องกำชับให้ไปตรวจสอบหมดทุกจังหวัดนั่นแหละครับโดยนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำของผู้ประกอบการร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อป้องกันการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอันนี้เขาห้ามมานานแล้วนะมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้ามเลยนะครับและย้ำเตือนผู้ประกอบการว่าห้ามจำหน่ายเกินราคาด้วยพร้อมทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจากการตรวจสอบนั้นไม่พบแปลกทุกทีทั่วประเทศฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพอเจ้าหน้าที่ลงไปไม่เคยเจออะไรทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้ตลอดการตลอดนานมาแล้วนะฮะทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็บอกว่าไม่พบการจำหน่ายสินค้าปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำบอกว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะฮะห้างร้านค้าปลีกทุกแห่งงดจัดการจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในลักษณะต้องห้ามพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะฮะเพื่อเปิดเผยราคาให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจห้างร้านเป็นอย่างดีนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าจะมาตรวจหรือเปล่าก็เลยเอาป้ายมาตั้งพอตรวจเสร็จกลับปั๊บพรุ่งนี้เอาป้ายออก อ่ะขอให้ทำให้ตลอดเถอะครับอย่าทำเฉพาะช่วงเทศกาลนะฮะเรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียวช่วยกันนะฮะแสดงความบริสุทธิ์กระจายกันหน่อยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั้งหลายคุณต้องติดตลอดทั้งปีป้ายแสดงราคาสินค้านะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเคยนะไปซื้ออะไรไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยแม่ค้าคนเดียวกันขายพอเราไปซื้อ เห็นว่าเราดูท่าทางเหมือนกับมีฐานะหน่อยบอกราคา อีกระดับหนึ่งพอผมไปซื้ออ่าผมแต่งตัวปอนปอนไปซื้ออีกระดับหนึ่งถูกลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เลยไม่ควรเลยนะครับเสียความรู้สึกใช่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะบอกว่ามาตรการการแสดงราคาสินค้าหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่แสดงราคาหรือไม่ปิดป้ายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดแล้วต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนใครเจออย่างนี้แจ้งได้ที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หรือพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะฮะพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดก็แจ้งได้เลยถ้าที่เชียงใหม่ก็ที่เบอร์0531126592611หรือสายด่วน1569ทั่วประเทศไปเจอที่ไหนแจ้งพาณิชย์จังหวัดที่นั่นได้เลยทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือ1569แจ้งได้เลยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเข้าเบอร์1569ได้ทั่วประเทศครับ